กลางดงควันปืนพี่เฝ้ายืนสู้เหล่าร้ายได้รับจดหมายน้องชมชายเจ้าส่งถึงอยู่กลางพนาเป็นเวลาครึ่งครึ่งเสียงปืนปังปึ้งไม่คำนึงเลยเชียวจอมอเนื้อทองเขียนใส่ซองสดสีฟ้าที่คลึมอุราลืมข้าวปลาไม่แลเลี้ยวหายเหนื่อยหายเพลียอ่านเสียสิบกว่าเที่ยวนั่งยิ้มคนเดียวใจเลี้ยวถึงชมตรูเสียงปืนลั่นปังตื่นผวังคลั่งหูควาย M16 หลบเข้ารบเตรียมต่อสู้ทางลูกโป่งน้อยของสายสร้อยใจชื่นชูดีร้ายขอสู้ให้โลกรู้นักรบไทยจอมอคนจนหายใจทันที